กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของซากดาวเคราะห์โบราณที่ให้กำเนิดดวงจันทร์ถูกฝังลึกอยู่ใต้โลกครับเศษชิ้นส่วนของดาวเคราะห์ยุคโบราณซึ่งชนปะทะเข้ากับโลกในเหตุการณ์ที่ให้กำเนิดดวงจันทร์เมื่อราว 4,500 ล้านปีก่อนยังคงฝังอยู่ในชั้นเนื้อโลกลึกลงไปใต้ทวีปแอฟริกาและมหาสมุทรแปซิฟิกงานวิจัยชิ้นล่าสุดของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติชี้ว่าก้อนมวลสารลึกลับขนาดยักษ์หรือบล็อบที่จมอยู่ในชั้นเนื้อโลก2ก้อนอาจเป็นเศษซากของดาวเคราะห์โบราณดังกล่าวซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เรียกตำแหน่งที่มันฝังตัวอยู่ว่าบริเวณความเร็วคลื่นเฉือนต่ำหมายถึงจุดที่คลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนตัวผ่านได้ช้ากว่าปกติเนื่องจากองค์ประกอบของมันมีความหนาแน่นหรืออุณหภูมิแตกต่างไปจากบริเวณอื่นของชั้นเนื้อโลกซึ่งบ่งบอกถึงต้นกำเนิดที่มาจากดาวดวงอื่นนั่นเองดร.เฉียบหยวนผู้นำทีมนักธรณีฟิสิกส์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียหรือแคลเทคของสหรัฐระบุว่าก้อนมวลสารดังกล่าวมีปริมาณราว 4% ของชั้นเนื้อโลกและมีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะเป็นเศษชิ้นส่วนของดาวเคราะห์โบราณซึ่งเหลือทิ้งไว้หลังชนปะทะเข้ากับโลกของเราในยุคที่โลกเพิ่งจะก่อตัวขึ้นมาใหม่ๆการชนปะทะครั้งนั้นยังให้กำเนิดดวงจันทร์ไปในคราวเดียวกันอีกด้วยรายงานวิจัยข้างต้นได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Climate Changeเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากทีมนักธรณีฟิสิกส์ของจีนสหรัฐเกาหลีใต้และสหราชอาณาจักรร่วมกันสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังโลกชนปะทะกับดาวเคราะห์ดวงอื่นเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะสามารถจำลองสภาพของชั้นเนื้อโลกหลังการชนปะทะรวมทั้งลักษณะและตำแหน่งของเศษซากที่ดาวเคราะห์โบราณอาจทิ้งไว้ซึ่งก็คือก้อนมวลสารยักษ์ที่ล่องลอยไปในกระแสหินหลอมเหลวของชั้นเนื้อโลกนั่นเองผลปรากฏว่าการชนปะทะกับดาวเคราะห์โบราณที่มีขนาดเท่ากับดาวอังคารไม่ทำให้เนื้อโลกหลอมละลายและระเหยหายไปทั้งหมดแต่จะสร้างความเสียหายเพียงครึ่งหนึ่งที่ส่วนบนของชั้นเนื้อโลกเท่านั้นเนื้อโลกชั้นล่างที่มีความแข็งแกร่งกว่าสามารถจับเอาเนื้อหรือแมนเทิลของดาวเคราะห์โบราณที่พุ่งชนไว้ได้กว่า 10% ซึ่งเมื่อเรานำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับมวลและปริมาตรของก้อนมวลสารลึกลับใต้โลก2ก้อนก็จะพบว่าใกล้เคียงกันอย่างมากดร.หยวนกล่าวนอกจากนี้แบบจำลองของการไหลเวียนของกระแสหินหลอมเหลวในชั้นเนื้อโลกยังแสดงให้เห็นว่าชิ้นส่วนของดาวเคราะห์โบราณจะค่อยๆล้อมรวมและสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเนื้อโลกได้เนื่องจากมันมีความหนาแน่นสูงกว่าชั้นเนื้อโลกเพียง 2.5% ทำให้หินหลอมเหลวจากต่างดาวจมลงในชั้นเนื้อโลกทีละน้อยและค่อยๆจับตัวแข็งขึ้นจนหยุดนิ่งและฝังตัวได้อย่างมีเสถียรภาพในบริเวณชั้นลึกของเนื้อโลกแต่ไม่เข้าไปถึงชั้นแก่นโลกข้อมูลจากการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องต้องกันพอดีกับลักษณะของมวลสารลึกลับ2ก้อนซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกถึงกว่า 2,000 กิโลเมตรและมีความหนาแน่นสูงกว่าชั้นเนื้อโลกที่ห้อมล้อมอยู่ประมาณ 3% ซึ่งการที่มันมีองค์ประกอบที่หนาแน่นกว่าเนื้อโลกนี้เองทำให้คงสภาพจนอยู่มาได้นานนับหลายพันล้านปีทีมผู้วิจัยยังเสนอว่าหนทางเดียวที่เราจะศึกษาองค์ประกอบทางธรณีเคมีของมวลสารจากต่างดาวนี้ได้โดยตรงอาจต้องอาศัยการศึกษาหินบะซอนซึ่งเป็นหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งโดยเลือกวิเคราะห์องค์ประกอบของหินบะซอนที่มาจากหินหลอมเหลวซึ่งพวยพุ่งขึ้นมาจากปล่องที่ติดต่อกับชั้นเนื้อโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ก้อนมวลสารลึกลับตั้งอยู่เพราะอาจมีร่องรอยของหินหลอมเหลวหรือแมกมาของมันปะปนอยู่ได้ถัดมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับรอบแก่นโลกอาจมีแผ่นรองรับมหาสมุทรโบราณห้อมล้อมอยู่ทีมนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันเผยผลการศึกษาล่าสุดว่าด้วยโครงสร้างชั้นในของโลกโดยการสำรวจด้วยคลื่นแผ่นดินไหวบางชนิดชี้ว่าบริเวณด้านล่างของชั้นเนื้อโลกอาจมีซากของแผ่นเปลือกโลกเก่าแก่ที่เคยรองรับมหาสมุทรในยุคโบราณเมื่อหลายพันล้านปีก่อนจมอยู่โดยแผ่นเปลือกโลกเหล่านี้น่าจะห้อมล้อมสะสมอยู่โดยรอบแก่นโลกรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advance
เผยว่าซากของแผ่นเปลือกโลกที่เคยเป็นพื้นส่วนก้นมหาสมุทรมาก่อนนั้นบางส่วนมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับยุคกำเนิดโลกและบางส่วนก็มีอายุเก่าแก่ถึงหลายพันล้านปีการค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตอบคำถามที่มีมานานได้ว่าแผ่นเปลือกโลกยุคดึกดำบรรพ์หายไปไหนหลังผ่านกระบวนการชนและมุดตัวลงไปอยู่ใต้แผ่นทวีปรุ่นใหม่ก่อนจะจมลงสู่ชั้นเนื้อโลกซึ่งลึกเกินความสามารถของนักวิทยาศาสตร์รุ่นก่อนจะติดตามไปศึกษาได้ดร.เอ็ดเวิร์ดกาเนโรหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทของสหรัฐบอกว่าพวกเขาได้วิเคราะห์ข้อมูลการสะท้อนและหักเหของคลื่นแผ่นดินไหวบางประเภทขณะเดินทางผ่านโครงสร้างชั้นในของโลกทำให้ทราบถึงสภาพของโครงสร้างส่วนลึกในชั้นเนื้อโลกที่หนาแน่นจนคลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนผ่านได้ช้ามากที่ผ่านมาแทบจะไม่มีการศึกษาโครงสร้างของโลกในชั้น ULVZ เลยเนื่องจากการสำรวจต้องอาศัยคลื่นแผ่นดินไหวบางชนิดที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้ยากมากและต้องไปติดตั้งเครื่องดักจับสัญญาณของคลื่นที่สะท้อนกลับออกมาในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารอย่างเช่นทวีปแอนตาร์กติกาอย่างไรก็ตามข้อมูลจากคลื่นแผ่นดินไหวแสดงให้เห็นว่ามีโครงสร้างของวัสดุบางอย่างในชั้นเนื้อโลกส่วน ULVZ โดยปรากฏเป็นรูปคล้ายเทือกเขาสูงห้อมล้อมแก่นโลกอยู่ภูเขาใต้โลกที่เพิ่งค้นพบนี้ในบางจุดมีความสูงเป็น5เท่าของเขาเอเวอเรสต์เลยทีเดียวทีมผู้วิจัยยังประมาณการด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย100ล้านปีกว่าที่แผ่นเปลือกโลกเก่าแก่ซึ่งเคยรองรับมหาสมุทรโบราณเหล่านี้จะจมลงถึงด้านล่างของเนื้อโลกหรือที่ระดับความลึกราว 2,000 กิโลเมตรซึ่งเป็นส่วนที่ประชิดติดกับแก่นโลกชั้นนอกโลกมีโครงสร้างชั้นใหม่อยู่ระหว่างเปลือกโลกและเนื้อโลกทีมนักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสวิทยาเขตออสตินของสหรัฐค้นพบโครงสร้างชั้นใหม่ของโลกเป็นหินแข็งที่หลอมละลายไปบางส่วนโดยโครงสร้างนี้ตั้งอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกและเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเนื้อโลกด้านบนรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Geoscience เมื่อวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบุว่าเดิมเคยมีการค้นพบโครงสร้างนี้มาแล้วในอดีตแต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นเพียงความผิดปกติเฉพาะจุดของชั้นเนื้อโลกเท่านั้นอย่างไรก็ตามงานวิจัยล่าสุดพบว่าโครงสร้างทางธรณีวิทยาดังกล่าวแผ่ปกคลุมทั่วโลกทั้งใบจนอาจนับเป็นโครงสร้างชั้นใหม่ของโลกได้ชั้นหินที่หลอมละลายเพียงบางส่วนนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน161กิโลเมตรจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอสเทโนสเฟียร์หรือชั้นเนื้อโลกด้านบนที่รองรับแผ่นเปลือกโลกซึ่งแม้ว่าแอสเทโนสเฟียร์ส่วนใหญ่จะเป็นหินแข็งแต่ก็มีความหนืดและอ่อนตัวจากหินส่วนที่หลอมเหลวทำให้แผ่นเปลือกโลกด้านบนเคลื่อนที่ไปมาได้ดร.จุนหลินหัวผู้นำทีมวิจัยได้ติดตามสังเกตโครงสร้างชั้นใหม่นี้มาหลายปีโดยเริ่มศึกษาจากภาพถ่ายคลื่นสั่นสะเทือนหรือคลื่นแผ่นดินไหวใต้ประเทศตุรกีก่อนจากนั้นจึงขยายการสำรวจโครงสร้างใต้พิภพด้วยวิธีนี้ไปยังภูมิภาคอื่นๆถึงกว่า700ตำแหน่งจนสามารถสร้างแผนที่โลกของแอสเทโนสเฟียร์ขึ้นมาได้การที่คลื่นแผ่นดินไหวเดินทางช้าลงเมื่อผ่านบางส่วนของชั้นเนื้อโลกแสดงว่าองค์ประกอบในบริเวณนั้นได้แก่หินหลอมเหลวเป็นส่วนใหญ่โดยทีมผู้วิจัยพบหินหลอมเหลวนี้ในบริเวณที่แอสเทโนสเฟียร์มีอุณหภูมิขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ 1,450 องศาเซลเซียสดร.หัวกล่าวอธิบายว่าแม้ความหนืดและอ่อนตัวของโครงสร้างชั้นใหม่นี้จะช่วยให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ไปมาได้แต่หินล้อมเหลวไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกอันที่จริงแล้วการค้นพบของเรายืนยันความรู้เดิมที่ว่าการพาความร้อนในชั้นเนื้อโลกคือตัวการสำคัญที่ทำให้เนื้อโลกเกิดกระแสหมุนเวียนจนแผ่นเปลือกโลกด้านบนเกิดการเคลื่อนที่โดยชนปะทะหรือแยกห่างจากกันกลายเป็นเหตุแผ่นดินไหวและความเปลี่ยนแปลงทางธรณีสันฐานต่างๆเช่นการเกิดเทือกเขาสูงการพาความร้อนทำให้วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงแต่ความหนาแน่นต่ำลอยตัวขึ้นส่วนวัตถุที่เย็นกว่าและหนาแน่นมากกว่าจะจมลงที่ด้านล่างของชั้นเนื้อโลกจนเกิดเป็นกระแสไหลเวียนที่ผลักดันแผ่นเปลือกโลกให้เคลื่อนที่ได้ศาสตราจารย์แคลเรนฟิชเชอร์สมาชิกทีมวิจัยอีกผู้หนึ่งกล่าวเสริมว่าโค
ครงสร้างของหินล้อมละลายบางส่วนที่เราค้นพบแม้จะมีความหนืดและอ่อนตัวมากพอจนช่วยให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ไปได้แต่ก็อ่อนแอเกินกว่าจะมีอิทธิพลสำคัญต่อการเคลื่อนตัวนั้นทั้งหมดคือเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ